จากอดีตสู่ปัจจุบันก่อนที่สยามประเทศจะก้าวสู่ใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ก็ด้วยพระวิสัยทัศน์ของบูรพมหากษัตริย์ไทยได้ทรงนำพาคนไทยและแผ่นดินไทยเข้าสู่การพัฒนาสู่สยามอารยะได้อย่างงดงามเกียรติยศแผ่นดินสยามคือประวัติศาสตร์ชาติไทยในโอกาสอันเป็นมหามงคลห่วงเวลาแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกสีหาบัญชรณพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาพแห่งความประทับใจด้วยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและในโอกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลครบ240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ของเราชาวไทยทั้งแผ่นดินควรค่าที่คนไทยจะได้รับรู้และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์เส้นทางสู่ความจงรักภักดีและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงประสบกรณิกรชาวไทยความงดงามของสยามประเทศบนถนนราชดำเนินกลางอันเป็นเส้นทางหลักสู่กรุงรัตนโกสินทร์และเป็นที่ตั้งของอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์เป็นสถานที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยศิลปะวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์อันควรค่าที่คนไทยจะได้รับรู้และภาคภูมิใจภายใต้ชื่อนิทรรศรัตนโกสินทร์คุณค่าแห่งยุคสมัยสัมผัสได้ในหนึ่งวันพระบรมมหาราชวังคือบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่คงความสง่างามทรงคุณค่าสมเป็นมรดกของชาติและเกียรติยศของแผ่นดินที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ครับคือโมเดลของพระบรมราชวังนะครับที่สามารถจะพูดได้เลยว่าเป็นโมเดลที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับคือรวบรวมอาคารทุกหลังนะครับสถาปัตยกรรมทั้งหมดอยู่ที่นี่นะครับพระบรมราชวังนะครับได้ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับแล้วก็ได้มีการต่อเติมเสริมนะครับพัฒนาไปตามรัชกาลต่างๆในระยะเวลาต่อมานะครับเริ่มต้นจากการสถาปนากรุงเนี่ยรัชกาลล้นเกล้ารัชกาลที่1ได้ทรงตั้งพระบรมราชวังขึ้นแล้วก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างองค์ความรู้นะครับเรื่องศิลปะวิทยาการนะครับทุกๆเรื่องให้อยู่ในพระบรมราชวังนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการเมืองการปกครองราชอาณาจักรทั้งหมดก็มาจากพระบรมราชวังเมื่อพระบรมราชวังมีองค์ความรู้มีข้อมูลทุกอย่างที่วิชาการทั้งหมดที่แน่นแข็งแรงแล้วเนี่ยความรู้เหล่านั้นก็ค่อยๆกระจายออกมาที่ประชาชนประเทศของเราก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากพระบรมราชวังที่เป็นศูนย์กลางนี้ครับแผ่นดินไทยที่สามารถทำรงรักษาความเป็นเอกราชสืบมาด้วยบรรพชนไทยได้ร่วมแรงร่วมใจและดำรงวิถีชีวิตความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นอันมีสายน้ำเป็นหลักสำคัญของท้องถิ่นก็เกิดความเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในหลวงได้ทรงพระราโปรดเกล้าให้จัดตั้งธนาคารแห่งแรกขึ้นนะครับใช้ชื่อว่าธนาคารสยามกัมมาจลตัวนี้แสดงให้เห็นตู้ไปรษณีย์สมัยก่อนเขียนจดหมายที่บ้านติดสแตมป์แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับหนังสือเวลาไขก็เขียนอย่างนี้นะครับก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ไปจัดส่งตามบ้านในยุค 60s 70s ตรงนี้เราพยายามทำให้คล้ายจริงที่สุดนะครับมีทั้งร้านตัดผมร้านตัดชุดแต่งตัวนะครับร้านขายหนังสือและที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นร้านกาแฟเพราะฉะนั้นบรรยากาศของความเป็นไทยเด็กๆสมัยนี้นะคะ
เข้ามานี่ค่ะอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ได้เห็นแน่นอนครับจะย้อนอดีตไปสมัยคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ใช่ถูกต้องครับจนกระทั่งมาถึงเจริญรุ่งเรืองแบบนี้นะครับการเวลาได้ดำเนินมาถึง240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ประทับอยู่เคียงข้างปวงประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาเพื่อร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคนานาประการเป็นสยามอารยะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างเต็มภาคภูมิตลอดไปเมื่อชาวต่างชาตินึกถึงสยามประเทศนั่นหมายถึงพระบรมมหาราชวังห้องนี้จึงได้เรียกว่าห้องเกียรติยศแห่งแผ่นดินสยามความร่มเย็นใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจนถึงปัจจุบันสวัสดีค่ะ